ัลโหลโดยมื้อแรกให้ตายไปรับลูกหวาโดยได้ๆโอเคหักเด้ออะพอดีมีสายเข้าโอเคบ๊ายบายฮัลโหลไอ้แสงโดยเป็นเจ้านายการก่อสร้างแล้วล่ะหวาอ๋อโดยสั้นเจ้านายสิเข้าไปเบิ่งเด้อเจ้าขอบใจฮัลโหลโอ้โดยแบบกระเป๋าใกล้สิแล้วเด้อเจ้านายส่งให้เด้อขอบใจอ่ะสบายดีมื้อทุกคนขอโทษหลายๆเมื่อกี้นี่ยุ่งน้อยนึงมื้อนี้มาพบกับตายเนาะมื้อนี้ตายสิพาไปเบิ่งว่าชีวิตประจําวันตายมื้อนึงเฮ็ดอีหยังแดแต่ตายแบ่งเวลาแนวใดให้กับเรียกงานและก็ชีวิตส่วนตัวและก็ให้ครอบครัวเนาะไปเบิ่งกันเลยมื้อนี้ตายเดินทางด้วย Toyota Fortuner High Plus เนาะซึ่งเป็นคันโปรดของตายเลยเพราะว่าตายมักการออกแบบที่ว่าหรูหราทันสมัยเนาะซึ่งเฮาเฮ็ดเรียกในสายแฟชั่นการออกแบบจังซี่เนาะก็ถือว่าภาพลักษณ์นี่สำคัญหลายเนาะแล้วก็ Toyota Fortuner High Plus นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ตายเลยตอนนี้เฮากำลังอยู่ห้านใหม่ของตายเนาะซึ่งกำลังอยู่ในการก่อสร้างปรับปรุงเนาะซึ่งจะมีหลายๆมุมเลยเพราะว่าห้านใหม่ของเฮานี่มันจะมีทั้งแบรนด์สินค้าที่ว่าเป็นของนาลีเนาะแล้วก็จะมีแบรนด์นะแฟชั่นแบรนด์ลาวอื่นๆมาหวมแจมกับเฮาพร้อมเนาะซึ่งจะมีหลายมุมเนาะจะมีทั้งนะมุมที่ว่าเป็นกระเป๋าแล้วก็จะมีทั้งมุมที่ว่าเป็นเสื้อผ้ามีเกิบมีสินค้าหลายๆอย่างเข้ามานำโดยแล้วก็มุมนี้เนาะจะเป็นชั้น2เนาะอันนี้เฮากำลังเฮ็ดจะเป็นห้อง VIP แล้วก็จะเป็นห้องการห้องประชุมเนาะแต่ว่ามุมนี้หันมันยังบ่ทันแล้วเถื่อเนาะอยู่ระหว่างการก่อสร้างกันปีนี้เนาะเฮามีการยกย้ายห้างเนาะมาแคมป์ทางเนื่องจากว่านาลีนี่ใกล้จะครบรอบ10ปีแล้วเนาะและอีกอย่างเฮาก็มีการรีแบรนดิ้งมีการขยายทีมงานเนาะก็เลยมาขยายห้างแล้วก็เพื่อให้ลูกค้านี่ได้รับความสะดวกสบายหลายขึ้นเนาะเพราะว่าจะเป็นการซอกหาห้านบอหรือว่าการบริการของพวกเขาและการสินค้าของพวกเขาที่ว่าจะมีความหลากหลายขึ้นตายใช้เวลาค่อนข้างโดนหลายเนาะกับการออกแบบและการก่อสร้างห้านใหม่นี้เพราะว่าการออกแบบนี้เขาก็จะต้องได้เฮ็ดเวียกกับอนาเซียวซานเนาะในการออกแบบโดยเฉพาะและหลังจากที่ว่าเขาออกแบบแล้วการที่ว่ามาเบิ่งเวียกคุมเวียกก็สำคัญเนาะเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างโทนสีหรือว่าการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมันสำคัญหลายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามาห้างเฮาซึ่งตายเองก็สิเข้ามาเบิ่งหน้าเวียกเนาะเกือบทุกมื้อเลยคือภายในอาทิตย์นึงมี7มื้อสิก็สิเข้ามาประมาณ 4-5 มื้อเนาะเพื่อมาล้มรายละเอียดกับอนาวิศวกรหรือว่ากับสร้างตัวจริงเลยเคเวียกตัวนี้ไปเฮาใส่ละน้องโอ้ใกล้สิแล้วล่ะยายใกล้สิแล้วล่ะว่ะแม่นประมาณอาทิตย์น่ะใกล้สิแล้วล่ะโอ้เอ้ยมากวดนี่โดนเติบเลยเนาะเออเบิ่งรายละเอียดให้เอ้ยหน่อยเด้อได้ๆ Quality for life Toyota Laos